พี่น้องเลยได้ไหมได้ค่ะเป็นพี่น้องกับเจ้านายค่ะซึ่งสองท่านเนี้ยเขาแย่งธุรกิจกันหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นเขาแย่งงานแย่งธุรกิจกันค่ะหลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วอ่ะเราก็เริ่มแบบงานเริ่มแบบรวนมีปัญหาในบริษัทเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8-10 คนแต่มีอาการแบบเขาเลย4คนเลยปัญหาเดียวกันเรื่องเงินหมดเลยใช่ค่ะเจ้านายเราเคยเห็นใช่ค่ะเขาขับรถมาพอดีใช่ค่ะทำอะไรโรยบางอย่างบนบริเวณดินตัวแฟนเจ้านายอะค่ะเคยเจอกองเทียนอยู่ตรงมุมเสาก็เขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วตอนนี้ก็อาจจะต้องขายทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะพี่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense on Air นะฮะวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าได้ทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่งและคราวนี้ระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยก็เหมือนมีการโดนของครับในบริษัทเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8-10 คนแต่มีอาการแบบเขาเลย4คนเลยก็เลยเกิดเหตุสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจากของหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอย่างอื่นนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบบอกว่าเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำงานอยู่บริษัทหนึ่งมีคนงานประมาณกี่คนประมาณ 8-10 คนค่ะ 8-10 คนค่ะซึ่งระหว่างที่ทำงานเนี่ยมีเจ้านายเราอันนี้ตัวละครที่1แล้วก็มีญาติเจ้านายผมเรียกว่าพี่น้องเลยได้ไหมได้ค่ะเป็นพี่น้องกับเจ้านายซึ่งสองท่านเนี้ยเขาแย่งธุรกิจกันหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นเขาแย่งงานแย่งธุรกิจกันค่ะแย่งกันเองใช่ค่ะเขาคุยกันไหมปกติคุยกันดีค่ะคุยกันดีด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเขาแย่งกันก็เราเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องแย่งงานพี่ไปเรารู้ใช่ไหมรู้ค่ะว่าแย่งงานใช่ค่ะแล้วอะไรถึงบอกว่าน้องเนี่ยไปทำของใส่พี่ชายตัวเองมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่ามันพลิกผันนะคะด้วยความที่งานสะดุดเงินสะดุดอะไรเงี้ยค่ะในบริษัทนะใช่ค่ะงานสะดุดใช่ค่ะเงินสะดุดอ้าวก็อาจจะเกิดจากธุรกิจที่มันเกิดขึ้นที่ช่วงนี้โอ้โหคุณดูตลาดหุ้นกันพังยับกันไปหมดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตัวเจ้านายหรือว่าตัวเราค่ะพี่ก็มีคนอื่นที่เป็นตามเราด้วยนี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องโดนแน่นอนต้องโดนแน่นอนเอาผมถามนี้ก่อนพี่โอคุณส้มทั้งคู่เลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมุตินะทำของใส่เจ้านายเราแล้วมันจะโดนเราด้วยไหมส่วนใหญ่จากที่เคยเจอไม่นะไม่ใช่ไหมมันใส่คนไหนมันก็จะกระทบแค่คนนั้นยกเว้นว่าเขาทำใส่ในเรื่องของระบบงานหรือธุรกิจหรือทำฝังกับสถานที่มันก็อาจจะกระทบกับคนที่อยู่ในสถานที่หรือคนที่ใช้สถานที่ร่วมกันได้ครับผมอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งค่ะถ้าสมมติในสายของฝั่งพี่โอการทำของหรือการวางห่วงจุ้ยให้พี่น้องตัวเองมีปัญหาทำได้ไหมได้อ้าวทำได้ใช่ไหมทั้งนั้นก็คืออาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในระบบแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรธุรกิจเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่เฉพาะธุรกิจคือจะต้องเริ่มจากคนก่อนพอคนมีปัญหาธุรกิจมันก็เริ่มแย่เหมือนกันพอเรามีพนักงานเนี่ยถ้าพนักงานรวนแล้วอย่างอื่นมันก็เริ่มไปไม่ได้แล้วครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้งั้นแปลว่าในระบบงานผมมองงี้นะเราเป็นระบบงานแบบนี้สมมติทำของในแบบคนจีนอะมีการวางของซึ่งมันไปมีผลกับตำแหน่งลูกน้องหรือเจ้านายแล้วทำให้ลูกน้องที่ทำงานที่นั่นแย่ไปด้วยใช่ก็มีเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งที่เขาก็กลับไปนอนบ้านเขานะเขาไม่ได้นอนบ้านเจ้านายนะคืออะไรที่เขาไปทำซ้ำๆอยู่ซ้ำๆมันก็มีผลพี่เจอ๋อไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเยอะใช่เออก็มีผลใช่ไหมใช่เพราะทำงานวันนึงแล้วก็ต้อง8ชั่วโมงแล้วฮะแล้วสิ่งที่เห็นเอาตอนนี้ก่อนคุณส้มเห็นอะไรอันดับแรกเนี่ยส้มไม่ได้เห็นของที่อยู่กับพี่เขาแต่ส้มเห็นเป็นผู้ชายแก่ๆ
มวยผมต่ำๆผมขาวหนวดขาวใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อค่ะใส่เหมือนผมสบายสีขาวใส่จงกระเบนไม่ใส่รองเท้าครับยืนเอามือไพ่หลังยืนอยู่ข้างพี่เขาฝั่งซ้ายโอ้นี่เลยนะใช่อยู่ตรงนี้นะครับแต่หนูว่าอันนี้เป็นสิ่งปกปักรักษาคุ้มครองพี่เขามากกว่าแสดงว่าพี่เขาอาจจะมีไปพึ่งทางพุทธคุณหรือว่าพึ่งทางศาสตร์ต่างๆมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะมีไหมมีใครที่บอกว่าเป็นชุดขาวๆคนแก่ปู่ฤาษีตาไฟค่ะปู่ฤาษีตาไฟก็เป็นไปได้นึกถึงตอนไหนตอนที่มันเกิดเรื่องหรอใช่ค่ะตอนที่หนูแบบหาทางออกไม่เจอแล้วอะค่ะแล้วหนูพยายามแบบว่าหาคำตอบว่าเราจะหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เราเจอยังไงอะไรเงี้ยค่ะปู่หนูจะทำยังไงดีขอให้หนูแบบเจอใครสักคนนึงที่หนูแบบที่บอกหนูได้ว่าหนูต้องแก้ทางไหนต้องแบบไปจัดการเรื่องนี้ยังไงใช่ใช่ค่ะน้องส้มเห็นปู่ปู่ค่ะซึ่งบอกว่าได้เลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นปู่ฤาษีนี่แหละแต่เขาติดตามแค่บางเวลาฮะเห็นพลังงานของพุทธคุณอยู่กับพี่เขาเป็นเหมือนกับพระพุทธรูปปางสมาธิอะค่ะเป็นสีทองๆอยู่อันนี้มีพุทธคุณอยู่นะใช่แต่หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตอนแรก2คนนี้เนี่ยมีการสู้กันเองในธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วมีการแย่งลูกค้าตัวเองจากพี่จะได้น้องขโมยไปพี่จะได้น้องขโมยไปคราวนี้อะไรล่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนทำของเรื่องมันเกิดมาจากยังไงเรื่องเกิดจากที่หลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วอะค่ะมันมีการทะเลาะกันนะใช่ค่ะทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยค่ะพี่หลังจากที่เขาทะเลาะกันแล้วอะเราก็เริ่มแบบงานเริ่มแบบรวนมีปัญหาอันนู้นติดขัดอันนี้ติดขัดหมดเลยค่ะพี่นานเรื่องจากวันที่ทะเลาะกันนานไหมที่เกิดปัญหาที่ไม่นานเท่าไหร่นะอาทิตย์นึงเดือนนึงสองเดือนประมาณเดือนนึงใช่ประมาณเดือนปัญหาแรกที่เกิดคือมีการรวนเรื่องระบบงานใช่ค่ะที่เราวางแผนงานไว้เราดีลกับลูกค้าไว้ว่าแบบมันจะแบบเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะพี่มันก็ผิดแผนหมดเลยรถไปติดตรงนั้นตรงนี้ไม่น่าติดมันก็ติดอะไรเงี้ยค่ะพี่จะบอกว่าเป็นธุรกิจคุณรู้ไหมว่าเขาทำธุรกิจอะไรที่สอบถามนะคะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจคมนาคมหรือขนส่งอะไรบางอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะมีรถเป็นหลักค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมขนส่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ค่ะพี่เป็นการขนส่งติดปัญหาโอ้เดี๋ยวรถไปไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าแคนเซิลเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอยู่ๆก็ลูกค้าก็งานจะเข้าพรุ่งนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าเย็นนี้ลูกค้าโทรมาพี่คะขอเลื่อนนะคะยังไม่มีกำหนดอะไรเงี้ยค่ะพี่การทำของก็ทำให้ธุรกิจติดขัดได้หรือแม้แต่จะทำให้คนที่ทำงานร่วมด้วยจากพูดจากันดีๆก็ทะเลาะกันได้ผมก็ไม่รู้นะมันทำได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าด้วยพลังงานนะหลังจากนั้นพอธุรกิจติดขัดแล้วมันไปถึงเรายังไงคือมีครั้งหนึ่งเจ้านายก็แบบอยู่ๆก็เหวี่ยงแบบเข้าหน้าเจ้านายคือเจ้านายเรานะใช่ค่ะใช่ค่ะเหวี่ยงเข้าหน้าไม่ติดเลยแล้วก็เงินก็มีปัญหาสะดุดแบบมักมากๆเลยอะค่ะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะต้องขายทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายแล้วอะค่ะพี่อะไรรถเราใช่ค่ะเป็นรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกสะดุดขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นหนี้เยอะมากอะค่ะพี่ด้วยความที่พอเงินมันสะดุดปุ๊บแล้วก็แบบไปหามาหมุนอย่างเงี้ยค่ะพี่ถ้าผมถามหน่อยการที่เขาไปทำแบบเนี้ยกับคุณไม่ว่าจะดุว่าคุณหรืออาจจะหยุดไม่ให้คุณทำงานคุณไปทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าไม่ค่ะก็หนูก็ทำงานของหนูตามปกติเฉยๆเลยค่ะนอกจากเราแล้วที่โดนเห็นว่าไม่ได้โดนคนเดียวใช่ค่ะพี่เป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะกี่คน4คนค่ะ4คนโดนยกเลิกงานเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่างานอ่ะมันจะมาเป็นล็อตอ่ะค่ะมาเป็นชุดค่ะพี่ถ้าผมถามอย่างงี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเขาไม่มีงานเขาก็ต้องยกเลิกเราใช่แล้วทำไมคุณถึงคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลแบบที่ผมคิดมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงคะเพราะว่าโรงงานเขาก็เตรียมของไว้หมดแล้วแต่อยู่ๆเขาเลื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เ
ขาที่ว่าเนี่ยคือลูกค้าหรือว่าใช่ลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าแปลว่าคือมันเห็นงานอยู่ใช่ค่ะแต่ลูกค้าเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบไม่มีสาเหตุเลื่อนก็เลื่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็เลยทำให้เราทำงานไม่ได้ใช่ค่ะแล้วบอกว่าเกิดขึ้น4คนใช่ค่ะปัญหาเดียวกันเรื่องเงินหมดเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้วิ่งรถไงก็เลยมีปัญหาเรื่องเงินแล้วสมมติมี A B C D E F G H ล่ะที่เขาไม่โดนเนี่ยเขาไม่ได้คุกคีอะค่ะไม่ได้สนิทไม่ได้คุกคีกับแบบเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินใช่นอกจากเรื่องเงินแล้วโดนอะไรอีกก็จะมีตัวหลักๆ ก็อย่างแฟนหนูอะค่ะเขาจะเข้าไปสถานที่ข้างในที่หนึ่งอะค่ะเขาก็จะปวดหัวอยู่ดีๆจะปวดหัวอันนี้ในพื้นที่ของบริษัทใช่ใช่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าตรงออฟฟิศแล้วก็พื้นที่ข้างในอะค่ะจะปวดหัวเลยค่ะพี่คือมีอาการปวดหัวใช่ค่ะพี่ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นไม่เป็นค่ะแล้วเมื่อก่อนแฟนหนูอ้วนแบบอ้วนเลยค่ะแต่อยู่ก็ผอมน้ำหนักลงแบบไม่มีสาเหตุเลยค่ะพี่ผมถามเขาได้ไหมเขามาไหมวันนี้ถามได้อ่ะ A B C D ชื่ออะไรดีแฟนชื่ออะไรดีดับเบิลยูคุณดับเบิลยูปวดหัวอยู่ๆก็ปวดเงี้ยเหรอมันปวดเหมือนทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปตรงนั้นไหมใช่ครับออกมาไม่ได้มันปวดแบบยังไงมันปวดแบบคนไม่สบายหรือแฮงหรืออะไรไงเหมือนโดนอะไรบีบทั้งนี้ผมถามน้องส้มนะอย่างคุณดับเบิลยูเนี่ยน้องส้มมองเห็นอะไรเขาไหมหนูเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเห็นไม่ชัดแต่เลอะเลือดได้กลิ่นคาวเลือดเกาะพี่เขาอยู่พี่ก็ทำงานในนั้นเหรอคะพี่เป็นเกี่ยวกับคนอะไรที่ไดเวอร์ไหมขับฮะคือหนูมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆคนนึงพูดขับอ๋อผู้ชายที่อยู่กับพี่เจี๊ยบอะค่ะบอกว่าแก้ของผมถามผู้ชายคนนี้เลยแล้วกันค่ะคุณดับเบิลยูโดนของเหรอโดนต่างตัวโดนต่างตัวแปลว่าอะไรอะโดนต่างตัวโดนต่างตัวหรือเปล่าคนต่างตัวหุ่นต่างตัวก็เหมือนกระดาษเหมือนอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นตัวแทนนั่นแหละคือหุ่นต่างตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่ทำเป็นรูปคนเทียนทำเป็นรูปคนฟางหุ่นฟางทำเป็นรูปคน อะไรก็ได้ที่ทำเป็นรูปคนผ้าก็ได้ได้เชือกก็ได้นี่เรียกว่าหุ่นต่างตัวหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วพี่เขาเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปรับแทนหรือเปล่า อันนี้ในความรู้สึกหนูนะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทำใส่ตัวเล็กตัวน้อยหรอกทำใส่ตัวใหญ่แต่ในวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะมันเหมือนกับต้องการล้มบริษัทเหมือนล้มช้างอ่ะพี่เจต้องล้มทั้งระบบเราอยู่ใกล้ตัวพี่ตัวเจ้านายเขามากที่สุดอ้าวแล้วแฟนอ่ะคุณดับเบิลยูล่ะอยู่ใกล้เจ้านายไหมเขาเป็นเพื่อนกันค่ะพี่อ๋อเขาเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกับเจ้านายใช่ค่ะเห็นว่ามีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นตอนที่ไปซื้อของอะไรกันใช่ค่ะคือตัวน้องอะค่ะชวนแฟนหนูชวนแฟนไปซื้อของใช่ชวนแฟนอะไปซื้อของแต่หนูว่าความรู้สึกหนูว่าหนูไม่อยากไปค่ะพี่ส้มหนูไม่อยากไปเลยแต่หนูอะก็บอกเขาแล้วว่าหนูไม่ไปได้ไหมเขาบอกไปเถอะไปด้วยกันหนูก็ไม่ขัดก็ไปแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกคนน้องอะค่ะที่เขาชวนอะว่าพี่เดี๋ยวพี่ไปนั่งหน้าเลยนะเดี๋ยวหนูนั่งหลังเองมันเป็นรถกระบะ4ประตูอะค่ะพี่เขาก็ไม่พูดอะไรแต่เขาอะชิงไปเปิดประตูข้างหลังแล้วขึ้นไปนั่งเลยค่ะพี่นั่งอยู่ตรงระหว่างกลางเลยค่ะพี่ส้มหนูก็จำใจต้องไปนั่งข้างหน้าเขาก็ชวนแฟนหนูคุยตามปกติเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกหนูว่ามันอึดอัดค่ะพี่ส้มก็อยู่ดีๆเขาเงียบไปแล้วในช่วงจังหวะที่เขาเงียบหนูปวดหัวมากเลยค่ะหนูปวดหัวจนหนูแบบต้องหลับตานอนไปเลยค่ะแล้วหนูก็แบบเฮือกขึ้นมาแบบเหมือนแบบสะบัดอะไรบางอย่างอะค่ะแล้วเขาก็แบบกลับมาคุยกับแฟนหนูเหมือนเดิมตามปกติแล้วหลังจากนั้นมามันล่วงลงไปเลยค่ะพี่เขาได้มีการสัมผัสตัวแฟนหรือมีการเอาอะไรให้กินเอาของให้หรือสัมผัสเนื้อตัวมีไหมคะสัมผัสเนื้อตัวตอนนั้นหนูจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่หนูไม่แน่ใจจริงๆแต่เหมือนกับว่าช่วงที่เขามานั่งตรงระหว่างกลางอะค่ะเหมือนเขาจะเอาแขนมาเท้าตรงเบาะคนขับอะไรเงี้ยค่ะพี่เวลากลับไปที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบมีคนมายืนอยู่ข้างนอกตรงหน้าห้องเราอะไรเงี้ยค่ะพี่แล้วมีครั้งนึงหนูอ่ะนอนอยู่คนเดียวสลึมสลืออยู่เงาดำเข้ามาแบบจะมาทับหนูเลยค่ะพี่ใช่ผมถามอาจารย์โอถามน้องส้ม
การที่เขาเงียบอยู่บนรถหรือชวนไปทำอะไรแบบที่ไม่เคยชวนไปเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างใส่ตัวน้องเขาหรือตัวแฟนหนูแค่มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นการเหมือนกับรู้ว่าพี่ W อ่ะสนิทกับคนพี่อืมอาจจะไม่กล้าเข้าหน้าหรือไม่มีโอกาสที่จะไปเจอหน้าถ้ามีการทำใส่จริงๆอาจจะเป็นการฝากไปเหมือนกับใส่ของใส่คนนี้แล้วคนนี้ไปเจอคนนี้อาจารย์โออ่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมทำได้ไหมอาการแบบถ้าจะทำมันก็ทำได้แหละพี่เจของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยจะโดนแตะโดนเขาเลยอยู่โดนตัวเรามันก็มีละเกิดละครับในเรื่องของวิชานะถ้าคนจะทำผมว่ามันได้ถ้าคนที่จะทำได้นะมงคลอัศจรรย์วันนี้เรามีแม่สีดาจันมาให้บูชาเสริมพลังกันอีกถึง3แบบซึ่งทั้ง3แบบนี้ได้รับการปลูกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง4ทิศถึง5วาระเช่นเคยโดยวาระแรกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งหลายๆคนที่นำไปบูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือวัตถุมงคลที่จะส่งเสริมดวงหนุนทรัพย์หนุนโชคทำให้การงานก้าวหน้าเจ้านายเมตตาโดยได้รับการยืนยันถึงความเฮงในเรื่องของโชคลาภมาหลายต่อหลายคนแล้วมงคลอัศจรรย์รับประกันถึงพิธีปลุกเสกและมวลสารพลังพุทธคุณดีๆครับแบบที่1แบบลอยองค์ซึ่งแกะจากไม้ขนุนตายพายโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บูชาได้ในราคา 1,200 บาทแบบที่2แบบลอยองค์อุดผงที่โดดเด่นด้วยมวลสารจากพระผงสุริยันจันทาพระปิดตาหลวงปู่หมุนพระสมเด็จสัทธาบารมีหลวงปู่ศิลาและมวลสารอื่นๆเช่าบูชาได้ในราคา 1,500 บาทและแบบที่3แบบลอยองค์อุดผงตะกุดมหาชนวนโดยได้มวลสารจากตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแหวนปอกมีดนิ้วเพชรพระอิศวรหลวงปู่หมุนแหวนหลวงปู่ดูวัดสะแกและมวลสารพุทธคุณดีๆอีกมากมายให้เช่าบูชาในราคา 1,900 บาทซึ่งผมแอบกระซิบนิดนึงว่าทั้ง3แบบมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจสแกน QR code LINE @และติดต่อมาที่มงคลอัศจรรย์ได้เลยครับของดีของแท้พุทธคุณล้นหลามเชื่อใจมงคลอัศจรรย์เราจัดสรรให้ครับก็ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าโอ้ยเดือนนึงก็ประมาณ 12,000 อ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ 15,000 โอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้น่ะ3บาน4บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วย 7,000 กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าโอเคคราวนี้นอกจากเกิดจากแฟนแล้วเกิดกับตัวเราแล้วเราเจออะไรอีกไหมอยู่ที่ทำงานอ่ะจะเหมือนมีหนูจะมีความรู้สึกว่าแบบมีคนมาอยู่ข้างๆเราแบบเอาหน้ามาอยู่ข้างๆหูเรา อย่างเงี้ยค่ะมีครั้งหนึ่งค่ะประตูข้างในออฟฟิศอะค่ะพี่อยู่คนเดียววันนั้น3ทุ่มจำได้แม่นเลยค่ะมันเขย่าเขย่าเหมือนมีคนเขย่าอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะพี่มันแบบกึ่งๆๆๆอย่างเงี้ยมันไม่มีลมอยู่แล้วค่ะพี่เพราะว่าประตูข้างหลังก็ปิดหมดแล้วมันเป็นประตูอยู่ตรงกลางอะค่ะพอข้างนอกมันก็จะมีประตูออฟฟิศอีกอันนึงแล้วอยู่ในห้องแอร์มันไม่น่าจะเป็นลมจากข้างนอกใช่เป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะพี่เป็นไปไม่ได้แน่ๆแล้วเคยเจอของเจออะไรมั้ยตัวพี่เจ้านายอะค่ะเคยเห็นเค้ากำลังโรยบางสิ่งโรยอะไรเจ้านายเราเคยเห็นใช่ค่ะเขาขับรถมาพอดีใช่ค่ะทำอะไรโรยบางอย่างบนบริเวณดินอุ้ยค่ะแล้วก็ตัวแฟนเจ้านายอะค่ะเคยเจอกองเทียนอยู่ตรงมุมเสา
กองเทียนใช่ค่ะก็เขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้ก็เป็นอันว่ารู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเออใช่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่เจออะไรอีกมีใครเจออีกไหมตัวน้องอีกคนนึงอะค่ะก็เขามาทำงานเขามาทำงานใหม่เขาบอกพี่ทำไมอยู่ดีๆหนูแบบมีปัญหาแบบเงินรั่วไหลออกแบบไม่น่าออกก็ต้องออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวแฟนเขาอะค่ะอยู่ดีๆก็แน่นใช่อยู่ดีๆก็แน่นก็ทำงานไม่ได้นอกจากเราแล้วน้องคุณ A คุณ B คุณ C คุณ D เนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกับเรื่องของเราคือเรื่องของการเงินใช่ค่ะและมีเรื่องอื่นอีกไหมพี่ B ค่ะคนเนี้ยเขาก็จะใกล้ชิดเจ้านายเหมือนกันเลยค่ะเป็นน้องที่แบบอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะครับเขามีเหตุการณ์นึงที่เขาเล่าให้หนูฟังเขาอ่ะพาตัวแฟนเจ้านายอะค่ะไปหาตาคนนึงเขาโดนผีเข้าเลยค่ะเขาบอกขู่ผีใครโดนผีเข้าพี่บีโดนผีเข้าเออตัวแฟนเจ้านายค่ะตัวแฟนเจ้านายแฟนเจ้านายโดนใช่ค่ะโดนผีเข้าเหมือนกับแบบว่าครอบครัวเจ้านายอะค่ะเขาไม่ชอบแฟนเจ้านายแล้วก็พยายามแบบว่าจะให้เจ้านายกับแฟนนะเลิกกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบทำใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่บีอะค่ะพาไปรักษาพาไปหาคุณตาท่านนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ส้มแล้วก็พอใกล้ถึงบ้านคุณตาเขาแบบดิ้นชักงอแบบมึงแบบอารวาสเลเทเลยค่ะพี่กูหายแล้วกูเลิกแล้วกูจะกลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาผีอะค่ะเขาบอกช่วยส่งเขาไปเกิดหน่อยได้ไหมเขาโดนสั่งมาเขาแบบเขาอยากไปเกิดแต่เขาแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพี่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่หลักๆเลยคือการเงินมีปัญหาอ่ะเราแยกเป็นทีละข้อแล้วกันเอาเรื่องของการเงินมีปัญหาจากที่ฟังแล้วคิดว่ายังไงถ้าฟังดูหนูว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับของโดยตรงอ่ะพี่เจมันอาจจะไม่ได้โดยตรงกับพี่เขามันอาจจะไปกระทบกับตัวเจ้าของบริษัทแทนแต่ไอ้พอกระทบกับเจ้าของบริษัทก็เลยใช่มันก็เลยเป็นล้มเป็นโดมิโน่ไงอันนี้นะความรู้สึกหนูพี่โอว่าไงก็น่าจะประมาณน้องส้มมาแหละมันน่าจะมีผลก่อธุรกิจเศรษฐกิจหลายๆอย่างองค์ประกอบแล้วก็ทบบริษัทงั้นก็พอทบบริษัทก็มาถึงพนักงานอันนี้มันอาจจะเป็นสัดส่วนนี้เพราะว่าลักษณะของการบริหารจัดการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินเดือนเป็นหลักถ้าเงินเดือนเป็นหลักเนี่ยเข้าใจได้ว่าเออมันอยู่ๆมาลดเงินเดือนแต่อันนี้คือเราวิ่งรอบต่อรอบการที่เราจะวิ่งไปเราถึงจะได้เงินเพราะนั้นท่านเจ้านายไม่มีงานลูกค้างดจ่ายงานก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่ได้งานนั้นถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องของการเงินนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าดวงวิญญาณที่เขาหรือของที่เขาทำมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการเงินอื่นๆอีกอันนี้ส้มมองว่าการที่มีปัญหาก็คือก้อนที่บอกไปเมื่อกี้แต่การที่หาทางออกของปัญหาไม่เจอหรือไปที่ไหนจากคนเคยเมตตาอุปถัมภ์คำชูก็เบือนหน้าหนีอันนี้มีส่วนมาจากสิ่งที่ติดมาอยู่กับพี่ W หรือตัวพี่เจี๊ยบเองนั่นแปลว่าอีก4ท่านที่โดนเหมือนกันก็คือลักษณะเดียวกันก็คือการหาทางออกไม่เจอปิดความเมตตานั้นซะใช่ปิดทางออกซะปิดการแก้ปัญหาซะปิดโอกาสที่มันจะดีขึ้นซะไปเจอรุ่นนี้นั่นใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เอฟเฟกต์มาจากของที่โดนทำแต่การที่ไม่มีงานอันนี้หนูมองว่าเป็นทางโลกนะหนูยังมองว่าเป็นทางโลกแล้วในกรณีของคุณดับเบิลยูที่โดนที่บอกว่าเวลาเดินเข้าไปแล้วปวดหัวนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้คิดว่าของไหมเพราะว่าคุณดับเบิลยูเป็นสื่อกลางของที่เคยทำใส่เจ้านายอาจจะมีการรับรู้บางอย่างเกี่ยวกับพลังงานตรงนี้ค่ะก็เลยเกิดเซนนั้นเมื่อไหร่ที่เข้าไปใกล้เกิดเอฟเฟกต์นั้นขึ้นเพราะว่าหนูมองว่าของเนี้ยเขาทำใส่พื้นที่ไม่ได้ทำใส่คน 100% แต่ก็อาจจะมีส่วนที่ทำใส่คนบ้างแต่มันจะเข้าคนหรือไม่เข้าคนอันนี้ต้องอีกเรื่องนึงต้องไปดูที่ตัวเจ้าของแต่สถานที่อ่ะโดนแน่นอนคราวนี้ในส่วนอื่นๆล่ะของคนอื่นๆล่ะพี่ A B C D ใช่ไหมคะก็น่าจะโดนลักษณะเดียวกันก็มองว่าลักษณะเดียวกันพี่เจว่าผมถามหน่อยถ้าเขาทำให้บริษัทล้มเนี่ยความต้องการเขาเป็นอย่างไรคะเขาอยากให้พวกหนูแตกแยกกันแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรงสีไหมกินอยู่กับบริษัทนี้ไหมไม่ค
ค่ะตัวหมายถึงว่าตัวน้องตัวน้องอ่ะเป็นกงสีมั้ยไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้ลงสีกงสีเป็นกงสีมั้ยอันนี้คือพี่เจ้านายกับแฟนเค้าทำกันเอง2คนเลยค่ะแสดงว่าอาจจะเป็นความริษยาหรือเป็นความไม่พอใจส่วนตัวแหละหนูมองว่าอาจจะทำธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันใช่มั้ยเหมือนกันเลยมั้ยเหมือนค่ะเหมือนค่ะนั่นแหละเหมือนทำเหมือนกันเลยค่ะเอ้าทำไงพี่โอแก้ไงดีเรื่องนี้นี่มองก่อนเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอาจจะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในการกันแกล้งกันไปแต่คำว่าของเนี่ยถ้าเราจะมองแบบโดยพื้นฐานเวลาส่งของมานู่นนี่น่ะคนโดนของมักจะมีอาการอย่างแรกเลยพี่เจเจ็บป่วยค่ะมีไหมป่วยอ่อนแอใช่ไหมตัวเราเจ็บป่วยไหมตัวหนูล่าสุดก็เพิ่งหายป่วยค่ะแฟนป่วยไหมแฟนก็ป่วยค่ะแต่ไม่ยอมไปหาหมอเจ้านายป่วยไหมเจ้านายก็ตอนแรกอะไรต่อลักษณะของการป่วยน่ะจะป่วยเป็นความถี่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะใช่ค่ะเนี่ยคือลักษณะของการโดนของแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือบางสิ่งบางอย่างกดทับกดทับใช่กับตัวหนูอ่ะจะเป็นบ่อยหนูจะแล้วเวลาไปไหนทำอะไรก็เหมือนลักษณะเหมือนมีคนอยู่ใกล้คนตามเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมใช่อาการแบบนี้หรือเปล่าเป็นเหรอก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ A B C D E เนี่ยอาการเดียวไหมถ้าอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเป็นอาการอย่างที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะความเป็นไปได้ว่าจะโดนของเวลาเจอหน้ากันทีนึงก็คนนึงก็จะบ่นปวดเนื้อปวดตัวไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานหนักนะไม่ค่ะไม่ได้ไปยกของหนักนะต้องแยกนะผมถามต่อในออฟฟิศในบริษัทเนี่ย4คนเนี้ยเคยกินข้าวร่วมวงกันไหมเคยค่ะเมื่อก่อนเราก็รวมกินข้าวด้วยกันทุกเย็นค่ะทำกับข้าวกินเคยเป็นน้ำมาจากที่แปลกๆหรืออาหารมาจากฟังน่ะซื้อมาให้ช่วงแรกๆที่เขายังไม่ได้ทะเลาะ กันนะคะคมีมีเคยซื้อมาค่ะทางนั้นเคยซื้อมาแบบว่ามากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาไม่กินนะคะเขาบอกกินเลยซื้อมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยกินด้วยกันอันนี้ก็อาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำไมถึงมีคนเป็นและไม่มีคนเป็นมีคนไม่เป็นและมีคนเป็นเพราะคนที่เป็นคือคนที่ใกล้ชิดทั้งนั้นเลยร่วมวงกันมาในรายการวันนี้ก็คืออยากแค่รายการช่วยในการถอนสิ่งพวกนี้ใช่ไหมเอาตัวทางนี้ก่อนทางน้องเพราะว่าทางคนอื่นๆเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราแค่ตัวน้องก่อนในสิ่งที่น้องมีอยู่น้องส้มเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามคุ้มครองเขาแต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นของจริงอยู่พี่ดับเบิลยูจริงนู่นไปอยู่นู่นใช่แต่หนูนั่งข้างที่เจี๊ยบอ่ะหนูมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นไส้เหรอขึ้นไส้แต่เป็นพักๆก็น่าจะเป็นอาการที่มันเอฟเฟกต์หรือส่งสัญญาณมาว่าเขามีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่กับเขาโอเคทำไงอาจารย์โอก็เดี๋ยวลองดูเนาะถ้าโดนของก็เดี๋ยวเสกน้ำมนต์แล้วก็เป็นเรื่องของการวิชาที่ถอนของดูว่าลองกินแล้วมีอาการไหมทั้ง2คนเลยเดี๋ยวมาเสกน้ำมนต์ให้เอากลับไปกินเอางี้ละกันน้ำเอาไปเผื่อแผ่คนที่นั่นพอได้น้ำไปแล้วน้องส้มเพิ่มเติมอะไรไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้ไปทำอะไรไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้ถอนของที่บริษัทออกซึ่งการถอนของที่บริษัทเนี่ยหนูมองว่าเอาน้ำมนต์ที่พี่โอทำให้ไปเทราดรอบบริษัททวนเข็มนาฬิกาทวนนะทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ผมก็ไม่รู้สูตรไหนนะทวนเข็มนาฬิกานะไปลองดูเทข้างนอกรอบๆรอบๆออฟฟิศอะค่ะรอบๆใช่ไหมคะเวลาแบบว่าหนูจะแบบกวดน้ำอะค่ะกวดน้ำหนูยังต้องแบบไปแอบกวดมุมเล็กๆเลยค่ะพี่ส้มหนูไม่กล้าหนูกลัวแบบเขาเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยทำอะไรอีกทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหนูกลัวแบบกลัวไปหมดอะมันระแวงก็นี่ไงใส่ขวดสเปรย์เดี๋ยวเอาน้ำมนต์ไปใช่ไหมฮะแล้วที่น้องส้มบอกว่าให้ไปเทอย่าเพิ่งไปเทเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าทำอะไรเราไปทำอะไรเราเอาใช้แค่ของเราถ้าเราดีขึ้นแฟนดีขึ้นเราค่อยไปบอกต่อเพื่อนเนาะแล้วก็บอกต่อเจ้านายได้ทีหลังเนาะได้เอางี้ดีกว่าไหมไม่งั้นเดี๋ยวเขาว่าโอ๊ยไอ้เจี๊ยบไปทำของทำอะไรใส่หรือเปล่าจะซวยอีกเอาตัวเองก่อนดีกว่าเอาตัวเราเองก่อนตัวเราเองก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไงอีกพี่เคยบนหรือเคยคิดจะบวชขาวให้กับใครสักคนนึงแล้วพี่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมหนูอยากบวชมากความรู้สึกเขาบอกให้บวชขาวความรู้สึกหนูอยากบวชหนูเคยไปถึงศีลครั้งนึงค่ะแต่นานมากแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูชอบแล้วทำไมถึงไม่บวชด้วยความที่ภาระเรามันเยอะค่ะพี่ส้มหนี้สินมันแบบพันตัวมันล้นพ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็
เราก็แบบอยากหาทางแบบแก้ไขตรงนี้ให้มันแบบโล่งให้มันผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหนูแก้ไขแบบมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยหนูจะหยุดงานเลยค่ะหนูอยากถือศีลบวชของหนูเอาจริงนะท่านสื่อมาว่าคนที่เป็นฤาษีพ่อปู่ฤาษีเนี่ยท่านบอกว่าเองบวชก่อนที่เองจะได้งานศีลเองถึงจะได้งานถ้าเองไม่ทำเองจะได้งานได้ยังไงในเมื่อรับปากเขาไว้แล้วแล้วเราไม่ทำเหมือนสัจจวาจาแล้วเราไม่รักษาสัจจาคือโอกาสยังไม่มีถูกไหมโอกาสงานมันก็ยังไม่มีเข้ามาเราก็ใช้โอกาสนี้สัก2วัน1คืน3วัน2คืนเอาที่เราพอไหวมันมีงานค่ะพี่ส้มมันมีงานด้วยความที่งานอ่ะมันแบบมันพันเรานี่มันพันเราอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถอย่างนี้ได้ไหมค่ะเราสามารถไปปฏิบัติธรรมสัก2คืนสัก1คืน2วันเออสมมุติถ้าเราทำแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวโอกาสบอกจริงๆเขาจะปลดเรื่องของคนอุปถัมภ์มาให้แต่เราต้องทำอันนี้แลกกันไปก่อนเออทำได้ไหมถ้าสมมุติว่าไปปฏิบัติธรรมสักคืนหนึ่ง2วัน1คืนแทนวันหยุดที่เราจะแทนที่จะหยุดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องหาเป็นวันต้องรอเป็นวันหยุดแบบวันหยุดยาววันหยุดนะคัตเตอร์เกาะอะไรเงี้ยค่ะได้วันแม่ไงใช่ใช่นี่วันแม่ไงดีด้วยหลายๆวัดเขาก็น่าจะมีมีวัดหนึ่งผมเพิ่งไปถ่ายรายการใครไม่เห็นกูเองมาชื่อวัดสังฆทานคุณสามารถเข้าไปได้ทุกวันวัดนี้พี่สาวหนูไปบ่อยมากเข้าไปแล้วมีขั้นตอนบวชได้เลยใช่ได้ถือศีลได้เลยใช่ก็คือไปวันนึงไปคืนนึงก็ได้เขาไม่ได้กำหนดแล้วก็ไม่มีใครมาปรามาสมาว่าอะไรเราถูกต้องค่ะลองดูแล้วเราจะเห็นโอกาสถ้าโอกาสมาค่ะเราเริ่มเห็นทางแล้วใช่แล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำบนพิเศษของอาจารย์โอด้วยค่ะฮะของอย่างเงี้ยผมถามนะถือว่าเป็นของแรงไหมยังไม่แรงเท่าไหร่ยังไม่แรงเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แก้เคลียร์ตรงนี้ได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องของพุทธคุณที่จะต้องมีไว้ใช่เนาะอันนี้ทำได้ไหมทำได้ไปกับแฟนไปบวชผู้หญิงส่วนผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ชายใช่ค่ะเนาะแล้วต้องทำอะไรอีกหลักๆ ก็เอาน้ำกลับไปดื่มเอาน้ำกลับไปประพรมท่านก็ยังยืนยันว่าให้ลดที่นะแต่ถ้าเกิดมันลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจริงๆอ่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องตามเข็มหรือทวนเข็มนะถ้าเราสะดวกทวนเข็มก็ทวนเข็มเผื่อหนูรู้สึกว่าทวนเข็มนาฬิกาในใจหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคือการสะท้อนกลับเป็นการกรวดน้ำก่อนก็ได้ออของพี่โอตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วยังไงก็ทำให้แฟนด้วยนะคุณดับเบิลยูนะเคลียร์เลยนะเคสนี้อาจจะไม่ได้ดูแบบซับซ้อนมากไม่หือหวาเพียงแต่ว่าในสิ่งหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้มาต่างจังหวัดอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เกิดปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเคสใหญ่ที่เราจะถ่ายทำกันในรายการ The Six Sense ในวันนี้นะฮะเคสยิบยิบย่อยๆเล็กๆก็สามารถช่วยได้ก็ช่วยกันละกันนะครับผมอ่ะมีอะไรฝากไหมครับอาจารย์โอฝากอยู่เรื่องเดียวเลยช่วงนี้การทำบุญนั่นแหละก็มาสะสมทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลากันก็อยากให้ทุกคนค่อยๆทยอยทำค่อยๆเกาใจตัวเองไปคนไหนที่ไม่เคยทำแล้วลองไปทำดูทำให้เกิดความเคยชินแล้วก็จะเกิดผลบุญค่อยๆตามมาคนที่ไม่เคยสำหรับคนไม่เคยทำเลยนะแต่คนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอย่าละทิ้งครับฮะดีที่สุดเลยเรื่องของการทำบุญครับผมน้องส้มก็ฝากไว้เรื่องสัจจวาจาค่ะพี่เจเพราะว่าเรื่องสัจจวาจาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากในด้านของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือในโลกวิญญาณสัจจวาจาเนี่ยคือการที่เรามีสัจจะแล้วก็รักษาสัจจะนั้นกับสิ่งที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วอย่างเช่นที่พี่เจบอกว่าพี่เจบจะบวชสินขาวให้บวชขาวให้อย่างเงี้ยก็ควรทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราพูดไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วขอแค่เรานึกอ่ะนั่นก็คือสัจจวาจาแล้วนะเพราะนั้นใครที่เคยมีเคสแบบนี้หรือว่ามีความเคยเจอแบบนี้ก็อยากให้ลองทำลองรักษาสัจจวาจาดูนะคะชีวิตคุณที่ติดขัดอยู่ก็จะได้ปลดล็อกขึ้นได้บ้างค่ะครับผมอ่ะไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นยังไงนะฮะจะเป็นเรื่องของหรือไม่ใช่เรื่องของเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรรมเวรที่คุณคิดว่าคุณเป็นอยู่นะฮะลองส่งเรื่องราวมาให้เรานะฮะในรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะและเล่าเรื่องราวไปแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานรับคุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยคุณก็บอกมาเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสไปจังหวัดนั้น
เราจะเรียกหาคุณแล้วก็มาช่วยเหลือกันยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Hello Solar คิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึง Hello Solar แล้วก็มงคลอัศจรรย์อยากได้ของดีของเด่นแล้วก็มั่นใจได้ว่าของแท้แน่นอนคิดถึงมงคลอัศจรรย์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสู้ๆนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โอเสกให้